วันที่21กันยายน2564ที่โครงการสุขาภิบาล1การเคหะแห่งชาติซอยนวมินทร์74เขตคณะยาวพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยพร้อมด้วยนายโชคชัยวิเชียรชัยยะรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เขตคันนายาว1กรุงเทพมหานครหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์มเป็นความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครที่ประสานงานการจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์มซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีนโดยมีกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปและยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักโดยสภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์มมาตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาโดยจะให้บริการครอบคลุมพื้นที่8เขตของกรุงเทพมหานครได้แก่เขตบางบอนบางแคคันนายาวธนบุรีดินแดงราชเทวีทวีวัฒนาและคลองเตยสภากาชาดไทยขอให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวและเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนติดต่อลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนผ่านช่องทางดังนี้หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปติดต่อลงทะเบียนกับโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครที่ฝากครรภ์ประชาชนทั่วไปผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการติดต่อลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัยใกล้บ้านหรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม24ชั่วโมงของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือโทร1300ตลอดจนติดต่ออาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรืออสส.และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ของทุกชุมชนหรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วนสภากาชาดไทย1664